สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาทำมันโถมันม่วงค่ะพิเศษคือเราจะทำเป็นดอกกุหลาบนะคะจะบอกว่าทำง่ายมากๆแต่ก่อนจะไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมส่วนผสมตามนี้เลยนะคะถ้าใครฉดไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของยีสต์ก่อนนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลลงไปในนมอุ่นนะคะนมนี่คืออุ่นนะไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะคะถ้าร้อนเดี๋ยวยีสต์ตายนะคะถ้าเย็นยีสต์จะไม่ค่อยทำงานนะเราก็ใส่ยีสต์ลงไปผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะต่อไปเราก็จะมาร่อนแป้งของเรานะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะในกระชอนนะเราจะร่อนเขาสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะพอดีวันนี้เราใช้น้ำตาลเม็ดเล็กเราก็จะเทลงไปรวมกันเลยถ้าใครใช้น้ำตาลเม็ดใหญ่นะคะหรือว่าน้ำตาลเวลาเราร่อนลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ลงไปก็ไม่มีปัญหานะเราก็เทเขาไปรวมกันได้เลยค่ะตอนที่เราร่อนเสร็จแล้วอะเพราะบางทีน้ำตาลมันก็จะค้างๆอยู่นะนะคะแบบนี้เราก็จะพยายามกดเขาลงไปไม่งั้นก็เทเขาลงไปเลยค่ะไม่มีปัญหาหรือใครจะใส่ที่หลังก็ได้ค่ะได้เหมือนกันทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็เทยีสต์กับนมแล้วก็น้ำตาลที่เราผสมไว้รอบแรกลงไปนะคะนะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนเขานิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยเนยละลายค่ะคนให้เข้ากันดีนะนี่ค่ะค่อยๆใช้ช้อนคนแบบนี้นะคะเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวมันม่วงของเราลงไปนะมันม่วงนี่คือเราชั่งให้ได้80กรัมนะคะคือนึ่งนะคะเราก็เอาไปบดเสร็จเราก็เอาไปชั่งให้ได้80กรัมค่ะใช้ช้อนคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้เขาเข้ากันนะแป้งค่อนข้างจะหนืดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดเลยค่ะมือล้างแล้วนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งล้างมือให้สะอาดนะเราก็เอามือลงไปนวดค่ะนวดให้เข้ากันดีเลยนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าแป้งค่อนข้างจะแห้งเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะทยอยใส่ลงไปนะคะวันนี้เราใช้น้ำเปล่า20 ml นี่ค่ะค่อยทยอยใส่ลงไปแล้วก็นวดเขานะคะน้ำอาจจะดูขุ่นๆเนาะพอดีว่าเราใส่ลงไปในถ้วยที่เราผสมยีสต์อะค่ะมันจะมีนมติดอยู่ไม่มีปัญหาค่ะเราค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราใส่น้ำลงไปแล้วก็จะบอกว่าน้ำนี่ให้ทยอยใส่ลงไปนะคะทีละน้อยนะเราก็ดูที่เนื้อแป้งนะคะเพราะว่าความชื้นของตัวมันกับตัวแป้งในแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นให้ทยอยใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะเอาเขาลงไปนวดที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะโรยแป้งนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะกันติดนิดเดียวแล้วก็นวดเขาประมาณ5นาทีค่ะพอเรานวดแป้งของเราได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะแป้งของเราก็เนียนดีละเราก็จะรวบแป้งเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเอาภาชนะมาใส่นะคะแล้วก็ใช้แรปปิดไว้พักเข้าไว้1ชั่วโมงค่ะระหว่างที่เรารอแป้งของเรานะคะเราก็จะมาตัดกระดาษนะคะเราใช้กระดาษรองอบนะหรือกระดาษไขอะค่ะขนาด12คูณ12นะคะกว้างคูณยาวนะ12เซนแล้วก็ใช้ถ้วยเนี่ยค่ะทำให้เป็นรูปกลมๆนะคะแล้วเราก็จะตัดเขาออกมาจริงๆอันนี้ขนาดมันจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะใครมีถ้วยเล็กกว่านี้ก็ใช้ถ้วยเล็กกว่านี้ได้นะคะนี่อันนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนตอนนี้แป้งของเราครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาวิธีดูว่าแป้งเขาได้ที่ก็คือใช้นิ้วจุ่มลงไปแบบนี้นะคะจิ้มลงไปถ้าแป้งเขาไม่ยุบใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งของเราออกมานวดนะคะแต่เรานวดไม่นานนะนวดแค่ประมาณสัก3นาทีก็พอค่ะ
นวดให้แป้งของเราเนียนเข้ากันดีค่ะพอแป้งของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปั้นเขานะคะเป็นก้อนยาวๆแบบนี้นะคะนี่เพราะเดี๋ยวเราจะแบ่งเขาเป็น3ก้อนเท่าๆกันค่ะนี่ค่ะกะปริมาณให้ดีนะนี่แล้วเราก็จะตัดแบ่งเป็น3ส่วนนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดเข้าไปเลยค่ะพอตัดแล้วเราก็จะมารวบแป้งของเรานะคะรวบให้หน้าเนียนนะคะนี้นะคะนี่นี่ค่ะรวบแล้วเราก็จะเอาไปคลึงกับเคาน์เตอร์นะคะแบบนี้เพื่อจะให้แป้งของเราหน้าเนียนดีนะคะไม่มีรอยต่อนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาคลึงจนเสร็จเลยค่ะพอเราคลึงเขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำเขาเป็นก้อนยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขานะคะเป็น5ก้อนเท่าๆกันนะค่ะพยายามให้เขาเท่ากันได้มากที่สุดนะก็อาจจะมีบ้างแหละมันก็จะมีเล็กใหญ่นิดนึงไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าก็คือให้เขาเท่ากันให้มากที่สุดใครอยากจะชั่งก็ชั่งได้เลยนะคะแต่ว่าเราเอาสะดวกไว้ก่อนเราคงไม่ชั่งกะเอาดีกว่าค่ะง่ายแล้วก็เราก็มารวบแป้งของเราค่ะไม่ต้องรวบให้ขนาดเรียบมากนะคะแต่คือให้ด้านล่างเนี่ยเขาพยายามไม่มีรอยต่อเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเขามารีดนะคะนี่ค่ะเสร็จละ5ก้อนนี้เราจะทําเหมือนกันเลยนะคะอีก2ก้อนที่เหลือเราก็จะทําเป็น5ลูกเล็กๆแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะมารีดนะคะให้เขาหนาประมาณครึ่งเซนนะคะขนาดก็ไม่ใหญ่มากพอประมาณนะคะคือเวลาเรารีดเนี่ยพยายามให้ขนาดเขาเท่ากันมากที่สุดนะคะนี่ค่ะรีดไปรีดมาคือทั้ง5แผ่นเนี่ยพยายามให้เขาเท่ากันมากที่สุดนะเนี่ยค่ะความหนาก็ประมาณนี้นะคะครึ่งเซนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดเขาจนเสร็จเลยค่ะพอเรารีดครบแล้วนะเราก็จะมาเรียงเขานะคะต่อไปเราจะมาทำเป็นดอกกันนะคะเป็นดอกไม้ก็คือวางให้เป็นกึ่งกลางนะคะนี่เอามาทับกันนะคะวางทับๆกันเว้นระยะให้ประมาณกึ่งกลางแบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนนะคะม้วนออกนอกตัวเรานะคะนี่ค่ะค่อยม้วนแล้วก็พยายามดึงด้านล่างที่ว่าเป็นชั้นต่อไปเนี่ยให้เขาติดกันมากที่สุดนะคะนี่ค่ะค่อยๆนะอันนี้จะระวังนิดนึงเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะคะถ้าเขาติดก็ใช้ที่ตัดแป้งรวบเขาได้ค่ะนี่นี่ดูด้านข้างนะคะประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะค่อยๆม้วนเขาจนแผ่นสุดท้ายเลยนะคะถ้าเขาติดอย่างที่บอกว่าให้ใช้ตัวตัดแป้งดึงได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะคลึงเขานะคลึงเขาให้ติดกันมากที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งเขาก็จะแตกออกจากกันนะคะพยายามคลึงให้ตรงกลางเนี่ยติดกันมากที่สุดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดครึ่งด้วยวันนี้เราจะทำ6ดอกนะคะเราจะได้ตัวดอกกุหลาบของเราเนี่ย6ดอกเนี่ยค่ะตัดครึ่งแบบนี้เราก็เอากระดาษที่เราตัดไว้นะเนี่ยกระดาษรองอบเนี่ยค่ะออกมาแล้วก็วางตัวดอกกุหลาบของเราบนกระดาษแบบนี้นะนี่ค่ะจัดเขาให้ดีๆนะคะให้เขาติดกับตัวกระดาษดีๆนะคะวางไว้ตรงกึ่งกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จัดกลีบดอกตามชอบเลยค่ะจะเอาใหญ่เอาเล็กเอาตูมเอาบานยังไงเราก็จัดเขาตามที่เราชอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเขาจนเสร็จเลยนะอันนี้กระดาษตรงกลางมันใหญ่เกินไปเราตัดออกได้ค่ะไม่เป็นไรตอนนี้เราทำดอกของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ในซึ้งแบบนี้นะคะ
นี่ยเอาฝาปิดพักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะพอเราพักเขาครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปนึ่งในน้ำเดือดนะฝาซึ้งนี่ก็คือเราจะเอาผ้าขาวบางปิดไว้ด้วยนะคะกันน้ำหยดลงไปในตัวบั่นถุงเรานะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งเขาไว้ด้วยไฟแรงนะคะ12นาทีค่ะพอเรานึ่งเขาครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็แง้มฝาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศมันลดเร็วเกินไปนะคะถ้าเราเปิดฝาไว้เลยเนี่ยตัวหมั่นโถของเราเนี่ยมันจะยุบตัวนะคะพอครบประมาณ3นาทีแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็ปิดไฟจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหมั่นโถของเรานะคะคือสีคือสวยกำลังดีมากๆเลยค่ะนี่ความนุ่มนะคะนี่ขนาดเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะก็ยังนุ่มมากๆค่ะเนื้อเด้งๆแบบนี้เลยแล้วสีคือสวยมากออกมาเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะแล้วก็เนื้อด้านในคือนุ่มมากนุ่มทุกอนูจริงๆค่ะสูตรนี้แนะนำเลยนะคะลองทำดูดูเนื้อนะคะนี่ฉีกออกมาแล้วก็คือยังนุ่มมากๆรสชาติก็คือกลมกล่อมกำลังดีค่ะหอมมันม่วงนะคะแล้วก็หอมนมนะคะนมข้นจืดที่เราใส่ลงไปนะคะพอเรากัดเข้าไปเนี่ยคือกลิ่นนมจะขึ้นจมูกนะคะหอมมากทานคู่กับกาแฟชาร้อนๆสักแก้วหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ